ร้อนๆด้วยก็จะมีแบบว่าเส้นเข้ากันบ้างไม่เข้ากันบ้างกุ้งคืออะไรหางด้วยจิ๋วกุ้งหางด้วยเนี่ยดูดิคือปกติมันก็ต้องสวยๆมีหางด้วยอ่ะขอชิมเลยละกันตื่นเต้นไม่ตอบก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ต่อชอบฉันตกลงหนูฉันไม่ใช่เพื่อนเธอฉันไม่ใช่เพื่อนอ้าวถ้าไม่ใช่เพื่อนอ่ะงั้นฉันเป็นแฟนแน่แน่หนูรู้อ่ะขออีกทีอะสายตาพี่หมอสายตาพี่หมอกันน้องเอ๋ยเวลาไหนสายตาสายตาของพี่หลิงไหมคะน้องออมสินี่ไม่ต่างกันเลยทุกคนคือพี่หลิงอะต่างแต่น้องคือเองต่างคุณไม่มีสิทธิ์นี่แหละนี่แหละหนูอยากเป็นแฟนคลับน้องออมพี่ด้วยเราแก้ไขปัญหาด้วยเงินคือนอกจากความสุขแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เงินด้วยเพราะว่าแฟนคลับได้วันนี้น้องเธอไม่สบายไม่จัดการแล้วแพ้ไปนี่แหละนี่แหละแผนเรามันคือแผนเนาะแต่พอหัวจริงวันนี้มันจะมาจริงๆนะคะจัดการยังไงอ่ะจัดการโดยให้เขากินเยอะๆละกันกินให้อ้วนเลยตุ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 ยหัวไอ้หนิหัวไอ้หนิเนี่ยไอ้หัวมาเออเห็นไหมพูดได้กันด้วยพูดได้กันด้วยอะไรหวายหนีหนีไอ้หัวมาหวายหนีจ้าชอบสิหนูชอบหลายสีเลยคือหนูชอบหลายสีจริงๆคือโดยสำหรับผู้คนในไลฟ์อาจจะมองว่าทำไมวันนี้ออมซึมบอกวันนี้ออมไม่สบายนะทุกคนไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวออมก็จะกลับมาโอเคงานหนักใช่ไหมช่วงนี้แค่ตอนเท่านั้นค่ะห้ามพลาดนะคะเข้มข้นทุก EP ครบรสทุก EP ค่ะวันนี้พูดพี่หนิงพูดให้เยอะมากเลยใช่เพราะว่าคุณไม่สบายฉันต้องแบบenergy boost โอ้ขอบคุณนะนี่เห็นว่าทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่เขาป่วยมาทำงานแล้วแบบเขาก็มาช่วยเราอ่ะเออนั่นแหละหูแฟนหูแตกมาแล้ว
จอกันเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เจอกันเฟิร์สอิมเพรสชั่นของงานนี้หรือว่าตั้งแต่5ปีที่แล้วตั้งแต่เจอกันเลยค่ะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแบบเห็นปุ๊บเลยยังไงดีคุณนาเขาแบบใส่เข้ามาใน acting class ที่ช่องแล้วเขาแบบเขาเรียกว่าใส่ชุดออกกำลังกายมาแล้วก็คุยทำไมเขาเป็นคนที่แบบมีวินัยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วเขาก็ดูเงียบมากเราก็ไม่กล้าเข้าหากลัวเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยพอได้รู้จักแล้วก็เอ้าเขาหวานๆนี่นะอะไรเงี้ยเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากคือบางเรื่องอ่ะเขารู้เรื่องเราแล้วอ่ะแต่เรายังไม่รู้เรื่องเขาเลยคือเหมือนเขาคอยเก็บรายละเอียดคนอื่นได้ดีมากของเหลือค่ะตอนเจอครั้งแรกน้องอ่ะสูงมากถ้าใน acting class น้องออมถือว่าสูงเพราะจะมีแบบพีหลีกติดตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าใสมากเป็นวัยใสเป็นวัยแบบ16-17เองนั่นน่ะแล้วหลีกก็ตกใจว่าโอ้โหทำงานตั้งแต่17เลยเนาะประมาณนั้นค่ะ first impression ใสๆขาวๆพี่หมอพี่หมอกดเอ่ยแล้วใช่ไหมคะอุ้ยเล่นละเอียดมากคือซีนนี้พอพี่หมอหายกดเออแล้วใช่ไหมคะพี่หมอจะต้องแบบสั่นอย่างทีละเอียดมากไม่เคยเห็นใครเล่นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเออหมอก็แค่อยากให้เธอรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งแล้วมันเจ็บยังไงหมายถึงว่าซีรีส์เขาทำมาจากนิยายซึ่งช่องเขาก็แคสหนักมากแล้วแฟนๆนิยายก็รู้สึกว่าก็เลยแบบเริ่มติดตามเรื่องนี้นะคะตั้งแต่เริ่มเลยก่อนให้กำลังใจพี่เขาหน่อยพี่อยากได้กำลังใจหอมเขาหน่อยดิสายตาสั้นเมื่อไหร่ฉันจะเข้าตาเธอสายตาสั้นเมื่อไหร่ฉันจะเข้าตาเธอจะชอบบอกว่าตัวเองอ่ะชอบกินแต่สำหรับมุมมองของหลิงอ่ะหลิงรู้สึกว่าน้องออมอ่ะไม่ได้กินเยอะไม่ได้หลิงไม่รู้ว่าเพราะในกองเขาต้องมีวินัยมากหรือเปล่าแต่ว่าหลิงจะไม่ค่อยเห็นเขากินหลิงก็จะชวนว่าน้องอ้อมกินอันนี้ไหมอันนี้คือหน้านี้เลยหน้านี้นะดูหน้านี้นะหวานกี่โมงถ้าหนูไม่หมดหนูร้องไห้แล้วครับอ่านมาแล้ว